สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมาทำไดโรม่าที่เป็นฉากตึกผุพังนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่ครับก็เป็นถ้าเกิดใครเคยเห็นก็จะเป็นฐานที่เอาไว้ใส่ไอ้แปรงสีฟันใช่ไหมแล้วก็ดึงออกมานี่ประมาณนี้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ได้มาหลายอันเลยนะก็เราก็ต้องเอามาแต่งนะครับแต่งให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆตึกก็โดยการที่ใช้ลวดนะนี่ถ้าเกิดใครเห็นลวดก็จะเอามาเป็นแกนกลางอย่างนี้นะครับสานไว้แล้วตรงกลางระหว่างขั้นเนี่ยแล้วก็ใช้กระดาษนะครับก่อนที่เราจะเอาไปพ่นสีนะแล้วก็ทำให้มันเหมือนซากปรักผักพังนะครับแต่อีกชิ้นนึงนะก็เป็นตะกร้าผมก็ได้ตะกร้าเก่าๆนะครับตะกร้าเก่าๆนะนี่ตะกร้าประมาณนี้ก็เอามาทำให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคือช่องมันมีช่องอ่ะมันเหมือนตึกมากเลยนะก็เอาตะแกรงอะไรมาสานนะครับนี่เอาลวดอะไรมาสานนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมทำออกมาแล้วตัวต้นแบบจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็คงจะทำเป็นลักษณะของตึกนะครับเอามาให้ใครจูถล่มสู้กับ Pacific Rim ทีมยิปซีของเรานั่นเองอ่ะเจอกันหลังจากเราได้โครงสร้างเรียบร้อยก็จะมาพ่นกับเจ้าแฟตแบ็คนะเพื่อปรับวูดมันเป็นสีดำนะครับพ่นสัก 2-3 รอบก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากเราได้พ่นสีดำแล้วหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้เห็นไหมอย่าไปดูข้างหลังนะนี่นะครับก็มันคล้ายตึกนะที่ผมไม่เก็บรายละเอียดมากขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึงมันจะดึงจุดสนใจทางสายตามากกว่าตัวอื่นก็ตอนนี้ก็มาลองลงเป็นสีน้ำตาลนะครับก็ใช้โฟมแล้วก็บัดเอาแบบนี้อันนี้เนื่องจากมันเป็นตึกมันจะต้องมีซากเหมือนผงเหมือนอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ใช้สีขาวครับซากุระบีบใส่เลยฟองน้ำเช่นเคยนะผมก็บีบใส่ฟองน้ำนี่ยีก่อนยีให้มันได้ประมาณนี้แล้วก็เพื่อทดสอบเรามาลองข้างหลังก่อนนี่นะครับก็เป็นเหมือนกันได้บัตรเพียงแค่การใช้ผู้กันเนี่ยมันจะช้าสำหรับผมนะผมใช้สำลีเลยนะครับแล้วก็ดูทิศทางครับก็ส่วนใหญ่การได้บัตรก็จะเป็นตรงขอบใช่ไหมก็ให้มันโดนขอบเห็นไหมเริ่มขึ้นละนี่นะครับคือมันมืดไปไม่สวยนี่นะเริ่มสีขาวละก็ให้เป็นเหมือนเมืองที่โดนแบบไคจูถล่มแล้วก็สู้กับเยเกอร์นะครับผมอยากได้ฐานไดโอลาม่าที่วางให้เจ้าพวกแปซิฟิกริมมานานละไม่ได้วางทำสักทีวันนี้อุปกรณ์พร้อมลงมือทำเลยนะครับก็อีกนิดนึงก็คือพวกตะกร้าเนี่ยก็หาอะไรก็ได้นะที่มันเราดูสเกลมันใกล้เคียงแล้วก็เอาอันนู้นมาวางทีอันนี้มาวางทีเห็นไหมเริ่มแล้วครับเนี่ยโครงสร้างมันก็เริ่มได้นะดูแล้วเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จทั้งหมดเลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ทำเป็นแบบง่ายๆอีกวิธีนึงนะผมเคยทำวิธีแรกให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดใครติดตามช่องก็จะเคยเห็นวิธีแรกที่ผมพาทำนะครับนี่นะรูปทรงมันได้เลยนะครับแล้วก็ที่ผมไม่ได้ทำให้มันบังมิดชิดเนี่ยก็อยากให้มันเป็นลักษณะเหมือนตึกล้างตึกที่มันใกล้จะถล่มแล้วเหมือนภาพด้านหลังนะจากAvengers Age of Ultron นะประมาณนั้นมันจะคล้ายๆเลยนะก็จะมาวางกับพวกเจ้านี่เลย Pacific Rim วางเจ้าตัว Titan Redeemer นะครับโอ้โหผมว่าโอเคนะแต่วันพรุ่งนี้นะนี่ขอแอคชั่นก่อนพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับก็เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการวางเป็นในรูปแบบของไดโอราม่าที่เป็นฉากจำลองการต่อสู้จาก
เรื่อง Pacific Rim ตัวนี้ผมก็ได้บัตรนิดหน่อยนะเจ้าไททันรีดิมเมอร์ซึ่งบทบาทพี่แกก็แค่แขนขาดแล้วก็ตายเออแค่นั้นนะนี่นะครับก็ทำตึกนะครับตึกล้างนะให้เจ้า Pacific Rim นี่ให้ดูอีกอันหนึ่งนี่ก็นี่ก็เป็นตะกร้านะครับแล้วก็มาบัตรตามที่ผมบัตรให้ดูตั้งแต่ทีแรกนะประมาณนี้เลยนะครับแจ่มแน่นอนเพื่อนๆลองเอาไปทำตามนะอย่างใครที่โพหาตัวถาดลองไอ้ยาสีฟันได้อะจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันองค์ประกอบอะมันได้นะซึ่งผมก็มีรถคันเล็กๆพวกนี้เนี้ยรถจิ๋วมันเข้าสเกลกันพอดีเลยซึ่งที่เราไปดูในเรื่องแปซิฟิกริมเนี่ยโอเคตัวมันจะใหญ่กว่าตึกประมาณนี้แหละรถก็นิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเอามาเนียนได้นะเดี๋ยวก็ต้องบัตรรถให้มันสมจริงกว่านี้นะโอ้แจ่มไปเลยเจอกันใหม่กับซีเก้งทอยได้นะครับเสาร์อาทิตย์ทำเองได้บายซีเก้งทอยก็จะทำฉากเดโอรามาให้ดูทุกวันนะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเจ้าแปซิฟิกริมตัวนี้ท่านลีดเมอร์สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ